إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. นนบีะม ن ب ั ن ม محمد وعلى آله و อ ح ب ه ا ل ج م ا ع ي ร ا ะ س ل ا ะ عليكم ورحمة ะ ل ل ه وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺ سبحانه และตอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการเพิ่มบุญลดบาปทุกๆท่านนะครับเรื่องราวของการเรียนรู้ศาสนาพี่น้องต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆบางคนถามว่าเรียนกันถึงไหนล่ะอาจารย์ ก็ยังถึงหลุมฝังศพนั่นแหละพี่น้องนะเพราะอะเพราะเรื่องของอาหารเนี่ยเรายังหยุดกินกันไม่ได้นะนะแม้กระทั่งถือสินอดเนี่ยเราก็ต้องกินใช่ไหม if ฟต a r ์เวลาละสินอดกินเวลาสุโฮดนะอาหารก่อนที่เราจะเริ่มถือสินอดเราทานนะก็ทานอย่างสองมืออย่างน้อยเนี่ยสองมือแต่ความรู้เนี่ย ใชคุณอิสลามอินุไยมียะบอกว่าความสําคัญของการเรียนรู้ศาสนามากกว่าอาหารหรือเครื่องดื่มซะอีกแต่นั้นคนที่ไม่ฟังศาสนาพี่น้องถือว่าเป็นคนที่แปลกเป็นมนุษย์ที่แปลกคนเนี่ยถ้าเราเป็นมนุษย์ที่แปลกคนเมื่อไหร่เราก็จะแสดงความเป็นคนที่แปลกไปเรื่อยๆความเป็นมนุษย์เราก็จะหายไปเรื่อยๆเพราะห่างไกลศาสนาพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับ ในอายกูรอ่านได้พูดเอาไว้ว่าถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยไม่เอาศาสนาแล้วเนี่ยปรากฏว่าบางครั้งของมาอัพนะแย่กว่าสีเท้าซะอีกบันหัวออาด้นเอลอลร์บอกบางทีหลงยิ่งกว่าสีเท้าซะอีกแย่กว่าสีเท้าซะอีกดังนั้นสิ่งที่จะจำแนกแยกแยะระหว่างสองเท้ากับสีเท้าเนี่ยก็คือความรู้ศาสนานี่แหละเห็นยัง นี่คือความสําคัญพี่น้องนั้นส่งลูกเรียนศาสนาเนี่ยดีไหมดีจะได้ไม่ให้ลูกเรามีมสีเท้าพี่น้องนะเพราะอะไรล่ะเพราะวางครั้งทําไมเอาศาสนาเนี่ยพี่น้องพฤติกรรมมันจะเหมือนนั่นแหละที่ฉันบอกนั่นเด็มาดูต่ออายะกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาจาละบอกเอาไว้ในสุรานบะกราะอายะที่121่อเลลอฮฺบอกว่ายัสลูนะฮูฮักกติลาวตี บรรดาผู้ที่เรานั้นได้ให้คำพีแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาอ่านคำพียอย่างส์จริงอับดุลลาอิมูอับบาสรอดิอัลลอฮุหอันฮมุมาอธิบายอายะกุรอ่านนี้ว่าคำว่าอ่านคำพียอย่างส์จริงเนี่ยไม่ใช่แค่อ่านและออกเสียงถูกไพเราะอย่างเดียวแปลว่าพวกเขาต้องปฏิบัติตามมันอย่างถ่องแท้นำสิ่งที่เป็นความหมายเป็นประโยชน์จากอายะกุรอ่านนั้น มาปฏิบัติให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมบางเรื่องราวเป็นบทเรียนที่อัลลอฮฺซุบฮานะหูวะตาลาได้เล่าเอาไว้ถึงบุคคลที่เป็นศัตรูกับศาสนาพี่น้องลองดูสิถ้าพูดถึงเรื่องอำนาจเนี่ยณปัจจุบันนี้เมื่อเทียบกับในอดีตเนี่ยใครที่จะมีอำนาจมากไปกว่าฟิรูนเนี่ยสมัยก่อนพี่น้องฟิรูนนี่ ถือว่ามีเป็นเป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นผู้ที่มีอํานาจอย่างมากมายแต่เป็นไงครับแสดงความอาหังกาหยิ่งพยองประกาศตนเป็นพระเจ้าสุดท้ายบ้นปลายจุดจบของเฟรดูนก็คือจมน้ําตายพี่น้องอานาดไม่ล่ะจมน้ําตายนํารูปประกาศตัวเองเป็นพระเจ้าเป็นกษัตริย์แล้วก็แสดงความเป็นศัตรูกับ นบีอิบรอฮีมอะัยฮิสสลามสุดท้ายพี่น้องตายด้วยกับยุงยุงไปกินสมองไปกัดสมองปวดหัวให้คนเอามาตบเอารองเท้ามาทบหมดหมดเลยพี่น้องหมดท่าเลยอนาถนี่คนที่คนที่อะไรคนที่อัลลอฮ์คนที่อัลลอฮ์ Allah, Allah ได้เล่าให้ฟังในประวัติศาสตร์รวยแหละถามว่าจะมีใครรวยเท่ากับกอรูนไหม เออในปัจจุบันเนี่ยบางคนบอกอาจารย์คนนั้นรวยที่สุดคนนั้นรวยที่สุดว่ากันไปแต่พอไปกลับไปเทียบประวัติศาสตร์ก็รู้เนี่ยรวยขนาดไหนพี่น้องสุดท้ายอัลลอฮ์ให้แผ่นดินสู่เผ็นยังนี่คือจุดจบของคนที่เป็นศัตรูของอัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลาแล้วลองกลับไปดูคนที่เป็นอะไรครับคนที่เป็นผู้ศรัทธาล่ะอัลลอฮ์ตอบแทนอย่างไรกับคนเหล่านี้บ้างนี่คือ สิ่งที่ถูกกล่าวถูกเล่าเอาไว้ในพระมหาคมภีร์อันกุรานอีกส่วนหนึ่งก็คืออายะที่เป็นอาการพี่น้องภูมีหมายทั้งหลายก็หมายถึงข้อใช้ข้อห้ามต่างๆก็เอามาจากกุรานนั่นแหละนะดังนั้นจึงไม่แปลกที่อับดุลลอฮ์มุอับบาสบอกว่าคําว่าอ่านอย่างทองแท้ก็หมายถึงนําสู่การปฏิบัติข้อนี้เนี่ยพี่น้องครับซูร่ที่เราอ่านกันบ่อยใช่ไหมก็คือซูรอฟาติท่าเนี่ย ก็อยากจะให้พี่น้องได้รู้ความหมายแบบละเอียดโดยการอธิบายตามหนังสือที่ชื่อว่าตับซิดอิมนุกะซีรเราถึงอายะที่สีที่บอกว่ามาลิกียามิดดินผู้ทรงอำนาจผู้ทรงอภิสิทธิ์ในวันตอบแทนในบทย่อยเนี่ยครับที่เป็นบทที่อธิบายความเนี่ย เขาตั้งชื่อว่าผู้ทรงอำนาจและผู้ทรงอภิสิทธิ์เหนือสรรพสิ่งก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาละหลักฐานในเรื่องนี้เนี่ยก็เอามาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูรออัลฮัชรอายะที่23อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาละได้ตรัสว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรเราญีม هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام هو الله pues الذي لا إله إلا هو برؤون الله أغلقى الله الذي هو พระองค์คืออัลลอฮ์ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เเรอีเลฮออิลลเรูอัลมาลิกุลกุดูสุสซาลลมเนี่ยคำว่ามาลิกตรงนี้แปลว่าอะไรครับผู้ทรงอำนาจสูงสุดกุดูสผู้ทรงบริสุทธิ์อัลซาลามผู้ทรงสันตินี่เป็นพระนามของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยนะนั้นคนที่จะชื่อ เอาพระนามของอัลลอฮ์มาตั้งเนี่ยก็จะส่องสัยคําว่าอับดุลเข้าไปเช่นอับดุลมาลิกอับดุลมาลิกบ่าวของผู้ทรงอํานาจก็คือเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นั่นแหละแต่ใช้พระนามของอัลลอฮ์นั้นมาตั้งนะพาดพิงไปก็คือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยชื่ออับดุลลอฮ์กันเนี่ยก็แปลบ่าวของอัลลอฮ์ใช่ไหมล่ะอับดุลลอฮ์เสร็จแล้วก็ ใน99พนาพนามทั้งหมดเนี่ยเราก็เติมคําว่าอับดุลไปก็เป็นชื่อของคนก็ประตั้งได้ก็คืออับดุลมาลิกส่วนมาลิกที่เฉยเนี่ยพี่น้องเป็นชื่อมาริกา้านะมาลิกริดดาวานนะมาริก้าที่ทาหน้าที่ในการควบคุมสวรรค์นรกชื่อมาลิกได้ไหมได้เราจะเอาชื่อมาริก้ามาตั้งเป็นชื่อคนได้ไหมได้พี่น้องอย่าเอาชื่อชัยตอนมาตั้งแล้วกันนะนี้บาปไม่ได้เออไม่ใช่เอาชื่อชัยตอนมาตั้งไม่ใช่ ชื่อมาริกาได้นะชื่อยิปรีนตั้งเป็นชื่อคนได้ไหมจะได้แต่ถ้าพฤติกรรมก็ต้องดูทีงนะชื่อยิปรีนพฤติกรรมอะไรก็ไม่รู้ยิปรีนเนี่ยก็ทำำาํานําวะฮีหน้าที่ก็คือนําวะฮีมาส่งนะครับมาให้กับบรรดารอซูลไอ้นี่ส่งเหมือนกันส่งอย่างอื่นนะอันนี้ไม่ใช่พี่น,อน้องนะอะดังนั้นพระนามของรอดเนี่ยทั้ง99พระนามเช่นอับดุสสลามเนีย่ยมีไหม มีคนชื่ออับดุสลามอับดุลมะลิกเอามาตั้งได้ในหนังสือซอฮีย well. so, ทั้งสองไม่ว่าจะเป็นซอฮียบุคอรีก็ดีซอฮียมุสลิมก็ดีในยมีรายงานจากบูหร่รอดอดียอัลลอฮ์หัวอันฮูเป็นฮะดิษมารฟัวเป็นฮะดิษที่เป็นคำพูดของท่านนบีได้บอกว่าอัคนาอูดอิสมินชื่อที่ต่ำต้อยนะณที่อัลลอฮ์ อัคเนอุลอิสมินอินดัลลอฮิรอจูลุนก็คือชายคนที่เรียกตัวเองว่าตูซมะบีมาลิกิลอัมลากเรียกตัวเองว่าเป็นมาลิกมาลิกุลอัมลากจอมอำนาจคือในดุนยาเนี่ยเขาจะตั้งตัวเองเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่ใน แต่ในแต่ในการในในเรื่องของศาสนาที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต่ําต้อยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายจําไว้เลยนะการแสดงความต่ําต้อยในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์รักยิ่งเราถ่อมตนเราแสดงความต่าต้อยในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์รักพี่น้องความขู่ชั่วความอ่อนน้อมถ่อมตนอัลลอฮ์จะยกดารยาของเรา แต่เมื่อไรที่เราแสดงความอาหังการยิ่งใหญ่เก่งกาไปหมดเนี่ยนั่นคือบางครั้งเราไปเอาคุณลักษณะของอัลลอฮ์มาใช้นี่ไงอัลลอฮ์จึงบอกว่าอัคนาอุอิสมินอินดัลลอฮิรจุลุนตุสตัสมะตัสัมมะบิมาริกิลอัลากณนาที่พระองค์อัลลอฮ์นั้นถือว่าเป็นที่ต่ำต้อยมากสำหรับคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นจอมอำนาจ ว่ละมาริกกอิลลัลอและไม่มีผู้ทรงอำนาจอย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นนะดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายในดุนยาตามตำแหน่งที่มนุษย์เยอะอะไรนะยกย่องกันว่ากันไปเราก็ให้เกียรติตามสถานะแต่ยังไงก็ไม่เกินไม่มีทางที่จะไปเทียบเท่าพระองค์อัลลอฮ์ได้อย่างเด็ดขาดนะครับนะพี่น้องลองดูสิ ถามว่านาบีสุไลมานหรือดบีดาวูดก็ดีเนี่ยสองท่านเนี่ยเป็นมริกนะก็เป็นกษัตริย์นะครับแต่เป็นกษัตริย์ที่ศรัทธาต่ออัลลอ์นะส่วนฟิตรูนก็เป็นกษัตริย์แต่เป็นกษัตริย์ที่อะไรปฏิเสธศรัทธาของอัลลอฮ์นั้นไอตัวของคําตําแหน่งเนี่ยก็ว่ากันไปในดุนยาฐานะบนดุญญาแต่ความเป็นจริงแล้วจิตใจคนคนนั้นแหละที่จะควบคุมมัน ไม่ปล่อยให้มันเป็นไงเขาเรียกว่าถูกหลอกจนกระทั่งเป็นไงหลงไหลในชื่อเสียงอำนาจจนจนกระทั่งตัวเองหลุดออกไปนะดังนั้นอ,อ,อันนี้เป็นฮะดีษที่เตือนได้อย่างดีเลยนะครับอีกอีก,อ,กอีกฮะดีษหนึ่งพี่น้องที่รายงานโดยอบูฮยุยรอ์เช่นเดียวกันเนี่ยท่านรรซูลบอกว่ายะกบิดุลลอหุลอารฎอ อลล l a ์จะทรงพรับแผ่นดินไวยตวิ i t แซมะบิยามีนีฮีและมวนฟ้าด้วยกับพระหัตถ์ขวาของพระองค์ซุมมายากูลอานามาลิกต่อจากนั้นพระองค์ก็จะทรงกล่าวว่าอานามาลิกอานะมาลิกข้าคือผู้ทรงอำนาจ ไอ้นามูลูกุลอบบรรดากษัตริย์บนหน้าแผ่นดินอยู่ไหนไอ้นาจับ,บารูนผู้ที่ยิ่งใหญ่อยู่ไหนไอ้นามุตะกับบิรูนบรรดาผู้ที่ยโสโอหังอยู่ไหนเห็นยังเนืงสือฟัตุนบารีนะครับเล่มที่13หน้าที่404แล้วก็ในฮะดิษมุสลิมฮะดิษที่2148ั อยู่ดุนยาพี่น้องตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดผมบอกเลยนะแล้วก็มีเกียรติมากๆคืออับดุลลอา์บ่าวของพระองค์อิบาดอิบาดุลลอา์เนี่ยอิบาดุลราะห์แมนเนี่ยนี่อัลลอฮ์เรียกบ่าวของพระองค์เนาะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยตำแหน่งที่มีเกียรติที่สุดแล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยพี่น้องเนี่ยถ้าเราแสดงความมีอำนงจอำนาจมากๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นไงจริงๆแล้วก็ร้งไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะ เรามอบหมายตรงนี้ให้กับอัลลอฮ์บฮานะฮูวะตะอาตาลในอันกุรอานอัลลอฮ์บฮานะฮูวะตะอาตาลได้พูดในเรื่องนี้อีกนะครับว่าลิมานิลมุลกุลยาว์มาลิลลาฮิลวาฮิดกอฮาร์ในสุรอกอฟิรอายะที่16อัลลอฮ์บอกว่าอำนาจในวันนี้เป็นของอำนาจในวันนี้เป็นของผู้ใดเล่า ลิมนิตมุลกลิมนิตมุลกอำนาจในวันนี้เป็นของผู้ใดเล่าลิลแาแน่นอนมันเป็นของอัลลอฮ์วาฮิดผู้ทรงเอกะอัลกฮาร์ผู้ทรงพิชิตโดยเด็ดขาดส่วนการตั้งชื่อของคนอื่นๆในโลกนี้ว่าเป็นมลิก ก็โดยหนทางเป็นในเท่านั้นนะเข้าใจไหมพี่น้องคือเราต้องรู้นะว่าคำออกมาอีกตรงนี้ก็คือเป็นคนที่เป็นหัวหน้านั่นแหละเป็นคนดูแลเป็นคนมีตําแหน่งก็าวากันไปแต่จริงๆแล้วมีอํานาจสูงสุดไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของแผ่นดินไม่ใช่มีอํานาจจะพับฟ้าได้พับแผ่นดินได้ทําได้ไหมล่ะทําไม่ได้เดี๋ยวก็ตายพี่น้องใช่ไหม แล้วก็ทายาทขึ้นมาแต่เป็นเพียงแค่ทางในเท่านั้นเป็นเรื่องของควาเป็นเรื่องของตำแหน่งที่รู้กันเท่านั้นแหละนะแต่อำนาจที่แท้จริงคืออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาละอินนัลลอฮะกอดะบาสัลบาสลและกุมตอรูตะมาลิกาแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงตอลูตมาเป็นกษัตริย์แก่พวกเจ้าแล้วนี่ตรงนี้คือตัวอย่าง ทำว่ากษัตริย์ตรงนี้ก็คือกษัตริย์ในการปกครองแต่ถามว่าอำนาจที่จะสรรสร้างต่างๆประสิ่ง์ต่างๆทำไม่ได้หรอกพี่นอ้องก็เป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่ในการปกครองดูแลคนในบ้านเมืองเป็นนายเป็นตำแหน่งเป็นในาใยในความหมายของมันอยู่แล้วเอาล์บอกว่าวากานาวรอหุมมาลิกูมาลิกเพราะปรากฏว่าเบื้องหลังของพวกเขา้นมีกษัตริย์องค์หนึ่งอันนี้กษัตริย์ที่เป็นมนุษย์นะนะ แสดงว่าเรื่องของกษัตริย์นี้ก็มีมาตั้งแต่โบรณาณกาลแล้วพี่น้องนะครับปัจจุบันนี้ใช่ไหมในประเทศในอาหรับเองก็มีมีกษัตริย์เหมือนกันนะแต่เป็นกษัตริย์ในตามตําแหน่งในการทําหน้าที่ดูแลปกครองบ้านเมืองนะแล้วก็ถามว่าตายไหมก็าตายพี่นะ้องนะพอตายไปแล้วก็มีการแต่งตั้งขึ้นมาใหม่นะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะ ตัวอย่างที่ให้เห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าในตอนต่อไปเนี่ยเนื้อหาที่เตรียมไว้ให้กับพี่น้องเป็นเรื่องอะไรก็ฝากพี่น้องติดตามอัลลาฮฺอลลอฮิอัอฮฺัลฮิอายฮอัสลอมอลัะลลอฮิวะบอกตุอินนัลฮัฮิบัสซัยออินนัลฮัฮิบัสซัยอ ذلك ذكرى للذاكرين